ที่พามาเดินที่ถนนคนเดินนะคะที่จังหวัดที่อะไรพังงาที่อำเภอใช่ไหมตะกั่วป่าใช่ไหมเป็นอำเภอใช่ไหมเป็นถนนคนเดินนะคะไปดูบรรยากาศโอ้ยคนเยอะมากนี่ตลาดเยอะๆเลยที่อำเภอตะกั่วป่าไก่ทอดไม่ได้ข้าวยำอุ้ยข้าวยำก็น่ากินโอ้ขนมขนมข้าวยำค่ะข้าวยำนี่ได้อะไรคะนี่ได้แหนมสดนะคะแหนมสดข้าวยำแหนมสดใช่ไหมคะใช่น่าทานมากเลยค่ะสีดำกับสีขาวอ๋อต่างกันไงคะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวอ๋อเอ้ยข้าวเหนียวหรือข้าวธรรมดาข้าวธรรมดานี่ข้าวไรเบอร์รี่อ๋อข้าวไรเบอร์รี่ sorry sorry บ้านนี้อยากกินขนมตาลนี่ขนมตาลอยู่นี่ค่ะขนมตาลน่าทานมากเลยขนมตาลนะคะแม่ค้าทำเองเลยนะคะก็ขอให้เรียบร้อยเนาะน่าทานมากเลยของฝากของฝากจากอำเภอตะกั่วป่านะคะอันนี้ของภูเก็ตนะฮะอะไรนะคะของภูเก็ตครับของภูเก็ตอ๋อของภูเก็ตโอเคโอ้มาไกลมาไกลไม่ต้องไปถึงภูเก็ตเดินกันแบบจนค่ำเลยนะคะวันนี้ฝนก็กำลังจะตกโหแบบว่าเพลิดเพลินกันมากเพลินตาเพลินใจนะคะปิดท้ายด้วยผลไม้นะคะผลไม้ผลไม้ค่ะและนี่ก็คือถนนคนเดินที่อำเภอตะกั่วป่านะคะโหตื่นตาตื่นใจกับอาหารของเรามากๆเลยนะคะขอบคุณครูโอนะคะคุณครูแห่งโรงเรียนหมอนวดนักรบนะคะที่เป็นไกด์พาชมตลาดของเราในวันนี้ตื่นตาตื่นใจกับอาหารมากๆเลยนะคะก็เอาภาพมาฝากเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในต่างแดนนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในต่างแดนจะเป็นอะไรที่มันมีค่ามากนะคะอาหารแบบอาหารไทยของเรานะคะก็เอาภาพมาฝากกันเนาะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย